DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะพบกับ DITP Refresh Podcast ดีๆจากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะสายพรฉันทวสินกุลหรือแพมค่ะเจ้าหน้าที่สินค้าผักและผลไม้ของ DITPคุณผู้ฟังคะพูดถึงการส่งออกผักผลไม้เนี่ยหลายปีที่ผ่านมามีการเติบโตเยอะมากแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าผู้ประกอบการจำนวนมากก็เห็นโอกาสนี้แล้วก็อยากจะก้าวเข้ามาเป็นผู้ส่งออกบ้างแต่ว่าคนที่อยู่ในวงการจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดเป็นต้นมานะคะทางผู้ส่งออกของเราไม่ใช่แค่ในสินค้าเกษตรผักผลไม้เท่านั้นแต่ในทุกสินค้าก็มีการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่รอดนะคะสินค้าผักผลไม้ไทยเองเนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วคือเราพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นนโยบายที่มาจากตลาดจีนเนี่ยก็ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะตั้งแต่เรื่องการควบคุมคุณภาพของผลไม้ต้นทางปัจจัยด้านโลจิสติกไปจนถึงตลาดปลายทางนะคะทางผู้ส่งออกต้องเผชิญความท้าทายแล้วก็อุปสรรคทางด้านไหนบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยปุรณชัยคีรีนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยค่ะจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของผลไม้ไทยในอนาคตกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสัญชัยสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านด้วยนะคะเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะคุณสัญชัยในฐานะนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการส่งออกผลไม้เยอะปกติคุณสัญชัยส่งอะไรไปประเทศไหนบ้างคะเอาว่าตอนนี้เนี่ยนะก็มีส่งอยู่ก็คือถ้าเป็นช่วงครึ่งปีแรกเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกก็จะเป็นพวกทุเรียนนะกับมังคุดแล้วก็พอเป็นช่วงครึ่งปีหลังก็จะเป็นลำไยจากทางเหนือแล้วก็เป็นลำไยจากทางภาคตะวันออกค่ะส่งไปประเทศจีนนะประเทศตอนนี้ผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเราพูดได้เลยว่ามากกว่า 80% น่ะจะไปอยู่ที่จีนได้เกือบหมดแล้วเหลืออีกประมาณสัก 20% ก็จะกระจายไปทางยุโรปบ้างไปประเทศข้างเคียงบ้างแล้วก็กินในประเทศนะครับค่ะแล้วได้ยินมาว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะทางจีนก็มีนโยบายซีโร่โควิดใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าผลไม้ไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือส่งออกไปจีนเพราะฉะนั้นคุณสัญชัยต้องเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายซีโร่โควิดนี้แน่นอนมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนเส้นทางโลจิสติกยังไงบ้างคะเราต้องย้อนกลับไปเรื่องของโควิดในประเทศจีนก่อนเนาะตั้งแต่พอจีนเขาเริ่มกำหนดมาตรฐานไอ้โควิดนำเข้าในประเทศเข้าเรื่องสินค้านำเข้าโดยเฉพาะเรื่องระบบการส่งออกเนี่ยหรือระบบเขาเรียกโคเชนนะฮะก็คือถ้าทุกอย่างที่อยู่ในห้องเย็นเนี่ยจีนก็จะมีมาตรฐานออกมาเลยกำหนดเลยว่าจีนเนี่ยต้องเป็นซีโร่โควิดเพราะงั้นพอเป็นซีโร่โควิดปุ๊บจีนก็มีมาตรการออกมาเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตรวจแล้วก็การกำหนดมาตรฐานว่าของที่เข้าไปเนี่ยต้องไม่มีโควิดติดตัวติดเข้าไปเลยลงไปทั้งถึงแพ็กเกจจิ้งนะครับทีนี้มันก็มีเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเริ่มส่งออกปี64เนี่ยส่งลำไยไปประเทศจีนพอจีนเริ่มมาตรการนี้ปั๊บตอนนั้นเราส่งออกไปจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นช่วงที่หน้าหนาวเนาะเราก็มีไปทางรถยนต์เยอะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอไปถึงชายแดนจีนเนี่ยก็มีการกักรถแล้วก็ตรวจวันหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราส่งออกได้ไม่อั้นวันหนึ่งเป็นร้อยตู้คอนเทนเนอร์ผ่านชายแดนเวียดนามกับชายแดนลาวซึ่งก็คือด่านโยอีกวนใช่ไหมคะพอมีมาตรการโควิดปั๊บจีนก็ส่งออกเหลือแค่วันหนึ่งเนี่ยด่านโยอีกวนเนี่ยวันหนึ่งก็เหลือประมาณ 70-80 ตู้แล้วก็ด่านบ่อหานเนี่ยก็อยู่ประมาณ 50-60 ตู้ซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยก็วันหนึ่งร้อยกว่าตู้แต่ไม่ใช่เฉพาะสินค้าไทยจะเป็นสินค้าของถ้าทางอยู่อีกวันเนี่ยทางที่ติดชายแดนเวียดนามเนี่ยก็จะมีสินค้าเวียดนามแต่พอมาติดชายแดนทางลาวเนี่ยก็จะมีสินค้าพม่าแต่รวมๆกันเนี่ยก็คือได้ประมาณร้อยกว่าตู้เลยนะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือของไปติดที่ด่านเนี่ยเช่นลำไยเนี่ยเรารอตรวจเพื่อจะผ่านแดนเนี่ยบางครั้งเป็นเดือน
นะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยลำไยที่ออกมาก็เสียหายหมดแล้วค่ะแล้วก็ทุเรียนก็มีการตรวจอย่างน้อยก็ต้องมี20วันรอข้ามด่านค่ะนะฮะเพราะงั้นที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยตอนเดือนพฤศจิกายนธันวาคมกลางเนี่ยมกราคมปี65เนี่ยเราก็เจอปัญหาก็คือเสียหายเยอะมากลำไยไปถึงเวียดนามแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งนะทิ้งในเวียดนามหรือลำไยหรือทุเรียนพอเข้าไปในจีนแล้วเนี่ยเสียหายหมดทั้งตู้เลยขายเป็นได้เฉพาะค่ากล่องกลับมามุ่งนะนั่นคือที่มาของปัญหาเรื่องโควิดเมื่อปี64ปลายปีพอเราเข้ามาสู่ปี65เนี่ยก็เกิดการตื่นตัวเรื่องของการที่ว่าเราจะเจรจากับจีนยังไงก็มีการประชุมหลายครั้งนะก็มีมาตรการหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเกษตรเนี่ยก็มีมาตรการมาหลายอย่างเพื่อที่จะไปเจรจากับจีนจนสุดท้ายเนี่ยพอเราเข้าถึงเดือนเมษาเราเริ่มส่งออกจีนเนี่ยก็มีการเจรจาล่าสุดกันที่ตอนนั้นก็คิดว่าตอนเดือนมีนาจะมีทางสถานทูตเอกอัครราชทูตกระทรวงต่างประเทศของเราเนี่ยออกไปเจรจาหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเราก็เลยคิดว่าเขาก็เริ่มผ่อนปลนเรื่องของมาตรฐานของการตรวจเนี่ยให้เบาลงนิดนึงนะฮะก็เลยทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเราตื่นตัวมากจนกระทั่งว่าพอเอาจริงๆแล้วจีนเขาก็มีมาตรการผ่อนปลนทำให้ทุเรียนทางภาคตะวันออกเนี่ยก็ออกไปได้แต่ว่าก็เสียหายเยอะนะฮะเพราะว่าทุเรียนภาคตะวันออกเนี่ยวันหนึ่ง 2-300 ตู้คอนเทนเนอร์เพราะงั้นเวลาไปเนี่ยจีนเข้าได้วันหนึ่งร้อยกว่าตู้200ตู้เนี่ยยังไงเราก็ยังตกค้างอยู่วันหนึ่งไปร้อยตู้เพราะการตกค้างสะสมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางรถไฟทางรถยนต์นะทุกสายเรามีโอกาสเสียหายหมดถ้าเกิดเขาผ่อนปลนถึงสุดท้ายก็คือถ้าเขาตรวจซุ่มตรวจ 30% หมายความว่ามีตู้ไป100ใบจะมี30ตู้เนี่ยเอาไปสุ่มตรวจเรื่องของโควิดเพราะถ้าตู้ไหนโดนสุ่มตรวจไอ้นั่นก็จะเสียเวลาประมาณ7วันซุ่มตู้ไหนที่ไม่โดนสุ่มตรวจก็อาจจะเข้าไปได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งมวลทั้งหมดเราก็มีปัญหาเรื่องของโลจิสติกเรื่องของเรือปริมาณไม่พอใช้ปริมาณรถยนต์ไม่พอใช้มันก็เลยทำเป็นที่มาที่ว่าสุดท้ายเรือก็ดีเลย์นะฮะแล้วก็ไปเจอสุ่มตรวจอีกก็กลายเป็นว่าแทนที่7วันเป็น10วันไปเลยก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะฮะทีนี้ตรงนี้ยังไม่พอคือเสียหายจากการขนส่งล่าช้าแล้วเราก็มาเจอเรือนะฮะเรือซึ่งเดิมทีเดียวเมื่อก่อนเราใช้อยู่จากแหลมฉบังไปฮ่องกงหรือไปโซนที่อยู่ชายแดนกวางไอเมืองกวางตุ้งเนี่ยค่าเรือเราก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าเหรียญนะประมาณ 2,500 เหรียญถึง 2,800 เหรียญปีนี้เนี่ยพอช่วงพีคๆเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยค่าเรือขึ้นไปถึง 8-9,000 เหรียญขึ้นไปประมาณ 2-3 เท่าตัวนะครับมันก็เลยทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นเครื่องบินจากเมื่อก่อน20กว่าบาท30บาทพอถึงฤดูกาลก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ60บาทนะรถยนต์เมื่อก่อนนี้เราวิ่งอยู่ประมาณ 130,000 พอถึงตอนที่ช่วงพีคถึงพฤษภาเนี่ยขึ้นไปถึง 260,000 ถึง 300,000 ซึ่งทุกอย่างขึ้นหมดเลยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเสียเวลาที่จะต้องมารอตรวจโควิดทำให้ต้นทุนเขาสูงเขาก็เลยขึ้นราคาไปหมดทีนี้ก็กลับมาที่พ่อค้าพ่อค้าเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าเนี่ยไม่เคยเจออย่างนี้ส่วนใหญ่ก็คิดว่าอีก2วันก็ดีขึ้นอีก2วันก็ดีขึ้นก็เลยมีหน่วยกล้าตายเข้าไปเยอะมากนะฮะปรากฏว่าปีนี้เนี่ยผมว่าผู้ส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนเนี่ยคิดว่าถ้ารวมกันทุกอย่างเนี่ยเราคิดว่าเสียหายเป็นหลายพันล้านนะเพราะทุเรียนตู้นึงไม่ใช่ล้านหนึ่งหรือ 500,000 ทุเรียนตู้นึงปีนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณสักเกือบ3ล้านนะแล้ววันนี้พอไปถึงแล้วทุเรียนเข้าไม่ได้ติดอยู่7วัน8วันอย่างเงี้ยมันก็เสียหายก็เลยกลายเป็นบางเจ้าแล้วเนี่ยเรือลำหนึ่งมีเรืออยู่ลำหนึ่งเข้าดีเลยแล้วก็ไม่แจ้งด้วยปรากฏว่าเรือลำนั้นเนี่ยมีร้อยกว่าตู้เสียหายหมดเลยซึ่งลำนั้นต้องคิดเป็นหลักร้อยล้านนะก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยขยันมากแต่ว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่นะพ่อค้าเขาไม่เคยเจอปัญหาเรื่องของโลจิสติกแล้วทำให้ขาดทุนเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเขาก็ทำกันไปเนี่ยแต่ว่าตอนนี้บัญชีก็ออกมาแล้วเนี่ยพอเริ่มหมดฤดูกาลแล้วก็ทุกคนเริ่มเห็นบัญชีที่ออกมาก็คือบางบริษัทก็คือปิดตัวเลยก็มีเพราะปีนี้ผู้ส่งออกเนี่ยเสียหายเยอะมากส่วนเรามองกลับมา
ที่คนสวนขายแล้วเขาก็จบละเขาก็เก็บตังค์ไปเรียบร้อยนะฮะเหลือแต่ผู้ส่งออกเนี่ยเพราะงั้นปีนี้เนี่ยที่เราเสียหายเยอะสุดคือผู้ส่งออกค่ะมากที่สุดนะรถไฟที่เราเคยพูดว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วก็มีการวิเคราะห์กันเป็นบ้านเป็นเมืองหมดนะฮะแต่สุดท้ายเราไปตายอยู่หน้าด่านลาวเพราะว่าค่าเนียมในการนำเข้าประเทศลาวเนี่ยค่อนข้างสูงคุ้มเงินเนี่ยเป็นหมื่นเลยสองสามหมื่นบาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องไปเสียค่าเหมือนกับว่าค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินลาวถ้าค่าเปลี่ยนรางรถไฟจากท่านาแรงไปลาวใต้ตรงนี้ก็มีค่าจ่ายเยอะแยะไปหมดซึ่งสุดท้ายก็คือทำไม่ได้นะก็คือกลายเป็นว่าเส้นทางเส้นนี้เนี่ยผลไม้ไปไม่ได้เพราะค่าจ่ายค่าเงินยังไม่ได้สามารถที่จะถูกลงมาแล้วทำการค้าได้ดังนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ของทางภาครัฐของไทยเนี่ยจะต้องเจรจากับทางลาวว่าจะทำยังไงให้เส้นทางนี้ได้ใช้ค่ะงั้นต้องขอสรุปว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกมากที่สุดของผลไม้ไปจีนในปีนี้นะคะก็คือปัจจัยทางด้านโลจิสติกนั่นเองซึ่งทางผู้ฟังหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบแต่จะขอย้อนความนิดนึงก็คือปกติแล้วเนี่ยสินค้าผลไม้ไทยไปจีนจะส่งออกทางรถเป็นหลักแล้วก็ทางเรือไม่มากนักแล้วก็ทางอากาศจะน้อยที่สุดเพราะว่ามีราคาแพงแต่ว่าพอมีปัจจัยทางด้านการตรวจแล้วก็มีรถสะสมที่ด่านมากผู้ประกอบการจำนวนมากก็ได้เปลี่ยนไปใช้เรือแล้วก็ทางอากาศนะคะแล้วก็บางส่วนก็เป็นทางรถไฟซึ่งก็เป็นวิธีใหม่แล้วก็มีความเสียหายที่เกิดจากความไม่คุ้นชินอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทีนี้คุณสัญชัยมองว่าในปีที่กำลังจะถึงนี้ค่ะสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างคะคาดว่าสถานการณ์โควิดแล้วก็นโยบายโควิดของจีนมันจะอลุ่มอล่วยให้เหมือนช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาไหมแล้วก็เส้นทางโลจิสติกจะกลับไปใช้ทางรถมากที่สุดเหมือนเดิมไหมคือตอนนี้เนี่ยนะก็มีข่าวออกมาก็คือโคเชนเนี่ยถ้าอุณหภูมิการขนส่งสูงกว่า10องศาจีนเริ่มบอกว่ามันไม่ใช่โคเชนก็จะมีการเรื่องผลปนของโควิดเพราะงั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมังคุดกับทุเรียนเนี่ยน่าจะได้ผลปนเพราะว่าลำไยยังอยู่ต่ำกว่า10องศาเพราะงั้นก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของกติกาโควิดนะครับแต่ว่าถามว่าสถานการณ์โควิดเป็นยังไงก็คิดว่าไม่มีใครรู้ว่าโควิดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะเป็นตัวใหม่ออกมาไหมจะเป็นไอ้เช่าไอ้ไวรัสลิงหรือเปล่าค่ะเชื้อปีศาจลิงเนี่ยเพราะถ้ามันออกมาเปลี่ยนไปเราก็ตอนนี้เราต้องกลับมาคิดแล้วว่าวันนี้เนี่ยเงื่อนไขของโรคติดต่อเนี่ยเป็นเงื่อนไขของการทำธุรกิจส่งออกแล้วมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนว่าคุณตรวจแค่ไฟโตตรวจแค่โรคแมลงในตัวผลไม้แล้วก็จบแต่ว่าตอนนี้ดูแล้วไม่ใช่ละเริ่มจะมีเรื่องของโรคติดต่อเนี่ยเป็นเงื่อนไขในวงโซ่ความเย็นนะโคเชนตัวนี้เนี่ยเพราะงั้นอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ถ้าแยกเป็น2เป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของโควิดส่วนที่2เรื่องการขนส่งซึ่งถ้าเกิดทางรถไฟสามารถเปิดได้จริงแล้ววันหนึ่งเนี่ยสามารถให้เราใช้ได้สัก5กระบวนนะฮะกระบวนหนึ่งเราไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาเฉพาะสัก20-25ตู้วันหนึ่งเนี่ยเฉพาะรถไฟลาวเนี่ยเราก็ขนได้125ตู้ค่ะนะฮะเพราะงั้นตรงนี้รถไฟเนี่ยถ้าเกิดขนได้จริงๆอ่ะรถไฟเป็นตัวระบายได้เร็วที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดเร็วกว่าเรือด้วยนะฮะเพราะงั้นตรงรถไฟเนี่ยก็ยังรอการเจรจาอยู่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของรถยนต์เนี่ยก็ถ้ายังเรื่องของโซ่โควิดนี่ยังอยู่ก็คิดว่าทางลาวเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับคนขับรถลาวหรือคนขับรถจีนที่เข้ามาเนี่ยแค่ขับรถ6กิโลเนี่ยเขาเก็บเราแสนหนึ่งนะฮะคือในเรื่องโควิดเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนคนขับรถต้องเป็นคนจีนทั้งหมดอะไรเงี้ยนะไอ้ตรงนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องไขนี่หายไปก็จะทำให้ค่าขนส่งเนี่ยถูกลงมาแล้วก็เส้นทางขนส่งเร็วขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็เส้นของทางจีวิกวนชายแดนเวียดนามจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าห่วงโซ่ของความเย็นเนี่ยไม่อยู่ในเรื่องของโควิดเส้นนี้ก็จะส่งได้เยอะขึ้นและเส้นทางเรือเนี่ยก็คิดว่าทุกคนก็คงจะปีนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวเรือมากเพราะเรือเนี่ยดีเลย์ก็ไม่แจ้งล่วงหน้าจะเปลี่ยนอุณหภูมิบนเรือเพราะเรือดีเลย์แล้วเราจะเปลี่ยนอุณหภูมิให้มันเย็นขึ้นเพื่อไม่ให้ทุเรียนแตกเขาก็ไม่สนใจคุณจะเปลี่ยนเขาก็เก็บค่าธรรมเนียมอีกซึ่ง108เลยซึ่งวันนี้ปีนี้เราโดนเรื่องเรือเนี่ยค่อนข้างยาวเปรียบเราเยอะมากนะครับ
แต่ว่าปีหน้าถ้าเกิดเส้นทางทุกอย่างดีขึ้นตลาดจีนก็ยังอยู่นะฮะคิดว่าตลาดจีนเนี่ยยังไม่มีปัญหาค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้ก็คือต้องดูคู่แข่งด้วยเพราะว่าเวียดนามเนี่ยได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนไปจีนคิดว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยเวียดนามก็น่าจะเป็นคู่แข่งอันหนึ่งของเราค่ะนะครับส่วนในลาวนะก็ต้องรอดูการลงทุนของกลุ่มใหญ่ๆที่2วันนี้บอกว่ามี 42,000 ไร่อย่างเงี้ยที่ออกมาในข่าวเนี่ยซึ่งถ้า 42,000 ไร่เนี่ยก็เท่ากับสวนใหญ่ๆของเมืองไทยนะเจ้าของ200ไร่สัก200เจ้าค่ะได้สิ200สวนซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเราก็ยังนั่งวิเคราะห์ว่า 42,000 ไร่มันทุเรียนนะไม่ใช่เม็ดมงหิมพานต์ซึ่งมันต้องมีการบริหารจัดการที่สูงมากแล้วก็การดูแลแล้วก็การเก็บเกี่ยวการตัดทุเรียนอะไรเนี่ยเชื่อว่าเขาต้องใช้ฮอเดินถึงจะดูได้หมดค่ะนะครับเพราะงั้นตรงนี้แต่ว่าเราก็ดูถูกเทคโนโลยีไม่ได้ค่ะทีนี้อาจจะแก้ปัญหาสิ่งที่เราคิดว่าเขาจัดการได้ยากเนี่ยคงจะช่วยได้เพราะว่าเขากล้าลงทุนขนาดนี้คิดว่าเบื้องหลังเขาคงจะมีเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่างเข้ามาช่วยค่ะงั้นขอสรุปดังนี้นะคะว่าปัจจัย3ปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการเติบโตของตลาดผักผลไม้ไทยในปีหน้านะคะมี3ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะปัจจัยเรื่องการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด-19นะคะก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่แล้วก็ยังต้องจับตามองอยู่เพราะว่านโยบายของประเทศปลายทางเนี่ยก็จะส่งผลกระทบมาถึงต้นทางค่ะแล้วก็ยังส่งผลกระทบถึงการควบคุมมาตรฐานของสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็ในปัจจัยอื่นๆอีกด้วยข้อที่2นะคะคือปัจจัยทางด้านโลจิสติกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางรถไฟนะคะจะสามารถใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพในปีหน้านะคะแล้วก็หวังว่าทางรถที่ใช้เป็นทางหลักเนี่ยก็จะไม่ติดสะสมหรือมีนโยบายที่ทำให้การตรวจผลไม้เนี่ยมันช้าลงอย่างสุดท้ายก็คือปัจจัยทางด้านคู่แข่งนะคะก็ต้องมาดูว่าประเทศที่สามารถปลูกทุเรียนได้เหมือนกันเนี่ยทั้งกลุ่มทุนในจีนที่ปลูกในจีนในลาวแล้วก็รวมถึงผลไม้ทุเรียนของทางเวียดนามเนี่ยจะสามารถเข้ามาแข่งกับทุเรียนไทยได้มากแค่ไหนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสัญชัยปุรณะชัยคีรีนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโอกาสแล้วก็อุปสรรคความท้าทายของผลไม้ไทยในปีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็มองต่อไปในปีหน้าด้วยขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับก็หวังว่าคอนเทนต์จากการพูดคุยของเรา2คนในวันนี้จะทำให้หลายๆท่านนะคะได้มองเห็นทั้งโอกาสนะคะความท้าทายแล้วก็อุปสรรคของการส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศแล้วก็จะได้เห็นทิศทางแล้วก็แนวโน้มในปีหน้าได้ชัดเจนขึ้นค่ะถ้าผู้ฟังท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าเกษตรในตลาดต่างประเทศนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามที่สายด่วนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1169นะคะทุกคำถามมีคำตอบค่ะและก่อนจากการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พอดแคสต์ของเราให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณสัญชัยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169